สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับจะมาดูนะครับภาพรวมนะครับของตลาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนะสินค้าบรืโภคบริโภคนะอย่างน้ำมันดิบนะซึ่งเมื่อวันก่อนนะครับนะมีอาการร่วงลงอย่างแรงนะครับนะเวสเทน็กซัสอินเ e อร์เดียตนะ เข้ามาสู่เขตติดลบเลยนะครับล่วงไปกว่า,า321นะครับลงมาติดลบ40.32นะด,นะดอลลาร์ต่อบรเร็วนะแล้วก็จะพาไปดูเรื่องของตลาดนะหุ้นนะครับว่ามีปัญญายอย่างไรนะครับตลาดน้ำมันนะแล้วก็ตลาดทองคำนะครับแล้วก็ลองดูสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างอื่น นะเพื่อเห็นภาพรวมนะครับว่า Unlimited QE นะหรือ QE ไม่อั้นเนี่ยนะครับส่งผลอย่างไรนะนะก็เพราะว่านะครับทิศทางของราคาน้ำมันดิบนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับนะก็ยังมีการลดลงนะยังต่อเนื่องนะครับนะอาการยังไม่ดีขึ้นก็ส่งสัญญาณนะครับมันมาจากเรื่องของนะอุปสงค์นะ ดีมานนะครับนะของโลกที่ลดลงนั่นเองนะถึงแม้ว่าทางอเปกนะครับแล้วก็พันธมิตรนะอย่างรัสเซียนะก็จะเห็นพ้องกันในการตัดหันนะการผลิตเนี่ยครั้งยิ่งใหญ่นะแต่ว่าก็ไม่สามารถชดเชยนะครับนะผลกระทบได้นะครับก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นนะครับดาวโจนส์หรัฐนะครับเมื่อวานนี้นะก็ปิดตัวติดลบนะครับนะลงมา630กว่าจุด แต่อย่างที่บอกนะครับก็ไม่ได้ลงมาแรงมากนะครับนะสมัยก่อนลงมาที10กว่าเกือบเกือบยี่สเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นสังเกตนะครับว่าการฟื้นตัวเนี่ยนะครับนะขาขึ้นเนี่ยมันถึงแม้เป็นรูปตัว V นะฮะจะเป็น V บันบานนะครับเราสังเกตดูนะผมก็ลากเส้นให้ดูนะครับนะการฟื้นตัวของตลาดหุ้นนะผลจาก Unlimited QE หรือ QE ไม่อั้นนะครับนะที่ Federal Reserve เนี่ยได้อัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาสนับสนุนนะครับในตลาดหุ้นนะตลาดทุนหรือสินทรัพย์ต่างๆที่ส่งผลกระทบเนี่ยนะมันมีลักษณะของการฟื้นตัวรูปตัววนะีนะแตเป็นวีบานๆหน่อย S&P 500นะครับนะก็ตอบสนองนะเป็นลบเหมือนกันนะผลก็ามาจากเรื่องของราคาน้ำมันดิบนี่แหละครับนะก็ติดลบไปประมาณ86จุดนะครับ นะประมาณ3%เนะรนตะลดต่ำลงมาการฟื้นตัวก็เหมือนกับดาวโจนส์นะครับนะเป็นรูปตัว V เหมือนกัน,นจะเป็น V บานบานนะสังเกตน,นะครับตอนขาลงเนี่ยนะลักษณะจะค่อนข้างเป็นเส้นตรงหน่อยนะแต่ตอนขาขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นโค้งๆหน่อยเหมือนบานออกนะครับก็แปลว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะดูเหมือนไม่สมมาตรนะภาษาเขาเรียกไม่สมมาตรนะอันนี้นะครับถึงแม้จะมีผลนะครับนะจากเรื่องของ QE ไม่อั้นนะครับนะจากธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าก็ได้แต่พยุงนะฮนะพยุงให้มันดีขึ้นนะครับนะแต่มันไม่ใช่เป็นการกระตุ้นนะส่วนราคาทองคำนะครับก็รู้สึกว่าจะย่ำอยู่กับที่นะตอนนี้ผมเล่าให้ฟังว่าคงมีการปรับฐานอยู่นะแต่ว่าทิศทางในระยะปานกลางยาวเนี่ยหนะลังจากที่ดูข้อมูลเนะี่ยเหมือนมันยังจะขึ้นนะครับ แต่ว่าในระยะสั้นขนาดนี้สังเกตเห็นมันปรับฐานอยู่นะครับเห็นเส้นสีดำอ่าสีส้มนะครับจากเส้นฟ้าไปส้มไปดำเนี่ยมันเหมือนกับแกว่งนะอยู่ในระดับเดิมนะครับก็เรียกว่าปรับฐานนะอยู่กับที่อ่าถึงแม้ราคาน้ำมันดิบนะครับจะร่วงลงแรงนะครับตลาดหุ้นจะร่วงเนี่ยหลายท่านย่คาดว่าะจะไมราคาทองคำไม่ขึ้นนะครับไม่พุ่งขึ้นอันนี้ก็มาผลมาจากเรื่องของอ่า การเข้าไปแทรกแซงนะครับนะของธนาคารกลางนะครับของสหรัฐอุนเดฟโดริเซ e ร์ฟอลิเบ m ต t e d QE เนี่ยนะที่เข้าไปอุ้มในตลาดทุนนะครับในตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์ที่มีปัญหานะฮะเ,เพราะฉะนั้นจะพูดง่ายๆก็คือทองคำเนี่ยนะก็ถูกแทรกแซงนะกลๆนะครับนะราคามันจึงไม่ได้พุ่งนะครับนะอย่างเป็นจรวดนะก็ยังมีการ ปรับฐานอยูนะ่แต่ถ้าเราดูทิศทางนะในระยะยาวนะเมื่อเทียบกับเมื่อหกเ,เดือนที่แล้วนะครับนะเราเห็นว่าทิศทางมันเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับคือมันมีการแกว่งไซ์เวย์นะเป็นระยะระยะนะแล้วก็ขยับสูงขึ้นแล้วก็ไปแกว่งไซ์เวย์เป็นระยะะ,ยะแล้วก็สูงขึ้นมีเฉพาะบางช่วงครับนี่มีการแกว่งตัวขนาดใหญ่นะที่ผมบอกว่ามันมีความไม่เสถียรน,นะเวลาเราเปรียบเทียบธรรมชาติก็เหมือนเรา ขับรถที่มันสั่นมากๆนะครับนะขึ้นไปอนะาคารที่มันสั่นมากๆอะ่ะก็แสดงถึงว่าโครงสร้างนะ่ะนะมันมีความไม่เสถียรน,นั่นเองนะเรามองในะระยะที่ยาวขึ้นก็จะเห็นชัดขึ้นะนะครับนะว่า1ปีที่แล้วนะราคาทองคำเนี่ยนะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะถ้ายิ่งดูยาวนานไปนะครับนะเป็นปีๆอะ่ะอย่าง5ปีที่แล้วก็จะเห็นว่า ตลาดนี้นเป็นที่ทางขาขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะนะครับนักลงทุนต่างๆนะที่ผมเล่าให้ฟังว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้มีความหลงจัดนะนะนะเรียกว่าปฏิเสธนะวัฏจกักรหรือป,ปฏิเสธเรียกว่าบูมบัสไซเคิลนะวัฏจักรของการ เ,ออเกิดขึ้นนะรุ่งเรืองเสื่อมลงแล้วก็ดับไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่ามันจะต้องเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยสักวันหนึ่งนะเพราะนั้นทองคำมันก็จะเป็น s a ฟ e h a v e ่นะครับนะหรือหลุมหลบภัยที่ทดสอบตัวมันเองมา4 000, 5 0 0ัปีแล้วนะวันนี้คือรูปนะครับที่ผมชี้้เห็นว่านะราคาทองคำมันมีการปรับฐานเป็นช่วงๆจึงมีการแกว่งไซด์เวย์และยังไต่ขึ้นขณะนี้ก็อยู่ในช่วงปรับฐานนะ และมันมีบางช่วงที่มันแว่งตัวมากที่มันไม่เสถียรน,นะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณปลายกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับมาจนถึงประมาณมีนาคมนะประมาณสักกลางมีนาคมนะหลังจากที่ Federal Reserve นะถ้นะธนาคารกลางสหรัฐได้ตัดสินใจลดดอกเบี้ยลงเป็นศูนย์นะครับอย่างฉับพันนะภายในเดือนมีนาคมเดือนเดียวเนี่ยแล้วก็เริ่ม นโยบาย Unlimited QE นะครับหรือว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะฉีดเงินนะไม่อั้นเข้ามานะแต่ดูทิศทางแนวโน้มนะครับของทองคำเนี่ยซึ่งมันต่างจากอตอนสมัย QE3 นะ,อะตอนสมัยที่เกิด g r t a t r e c s s s i o n 2 0 0 8นะครับมี QE1, QE2, QE3 QE1, QE2 เป็นเนี่ยไปรักษาอาการบาดเจ็บของตลาด หุ้นสรัดนะครับแต่ Q3 วาเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นสลัดสูงขึ้นทําให้คนย้ายเข้ามาในตลาดหุ้นก็ทิ้งตลาดทองคำนะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงตลาดหมีนะครับแต่ช่วงนี้นะครับมีลิมิ e ตเอควีตลาดทองคำเนี่ยนะครับในระยะกลางนะครับระยะยาวเนี่ยนะครับมันยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับนะถ้าเราดูดีๆนะในระยะ6เดือนที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมา นะครับหปีนะครับที่ผ่านมามันยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับอันสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสมัย QE 3 l l นะ u n q i m i t e d ค e ครั้งนี้นะแตกต่างจาก QE 3เพราะผมเข้าใจว่านักลงทุนนะครับนะมีเซนตนะ์นะสัมผัสได้ถึงความไม่น่านอนสูงนะครับมาสะท้อนออกมาทั้งในตลาดของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็ในตลาดหุ้นสหรัฐนะ เราดูสินค้าอุปโภคบริโภคเห็นไหมครับนะน้ำมันดิบนี่นะครับติดลบอย่างมากนะครับ1 4 8เปอร์เซ็นต์เลยนะครับในขณะที่ทองคำนะครับกับเงินซิลเวอร์เนี่ยนะครับยังเป็นบวกอยู่นะขณะที่ยังอื่นติดลบเลยนะครับแก๊สโซลีนนะครับพวกน้ำมันแก๊สโซลีนก็ติดลบนะครับนะพวกน้ำมันที่ให้ความร้อนนะครับก็ติดลบนะครับ คอเปอร์นะครับนะทองแดงติดแล้วเพราะว่าทองแดงส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมนอุตสาหกรรมเมื่อมีการชะลอตัวจนถึงชะงักเนี่ยนะก็ส่งผลนะครับเป็นติดลบนะสังเกตนะครับอย่างทองคำกั o โกกับซิลเวอร์เนี่ยที่เป็นเงินเนี่ยนะครับเป็นบวกนะทั้งที่พวกนี้อย่างโกนี่ก็ไม่ได้มาใช้อะไรแต่ว่ามันเป็นเซฟเฮดเว้นนะครับเป็นหลุมหลบภัยนะมันอันนี้คือเซน์ของนักลงทุนนะที่เขาเซนได้ว่ามีความไม่แน่นอนมีความผันผวนสูงและอาจจะเกิดวิกฤต ในข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นราคาที่ทางของทองคำเนะี่ยในระยะปั่นกลางกับยาวคิดว่ายังขึ้นแต่แนะนาว่าซื้อไว้ประมาณ1 0 2 0ก็พอนะครับนะบนะเพราะว่าเราต้องการสภาวะเงินสดด้วยนะครับในภาวะของเ,อเงินฝืดในขณะนี้นะครับนะคบใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0 5จนนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนช่ออาจารย์เสกเสมอมาก็ขอให้ใช้วิจารณ์นะครับก่อนจริงเชื่อนะครับ เราค่อเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ